้วยอายุเรามากขึ้นใช่ไหมคะหนังตามันก็หย่อนลงมาตามวัยตามแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรเงี้ยวิธีแก้ก็คือตัดหนังตาที่มันห้อยลงมาแล้วก็เย็บแล้วก็ซ่อนแผลไว้ที่ใต้คิ้วเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรามั่นใจว่าอ๋อตาเราจะไม่บวม7วันเราก็กลับไปทำงานแต่งหน้าได้ตามปกติค่ะแผลสวยมากแทบมองไม่เห็นด้วยเทคนิคซับโรลิปแนนปลื้มที่สุดเลยค่ะตาที่มันเคยแบ๊วๆหรือชั้นตาที่มันเคยชัดเนี่ยมันก็เริ่มห้อยตกลงมาเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาหน้าตาสดใสเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจมาทำเทคนิคซับบราวลิปที่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนออกมาจะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนค่ะก็ตกใจนะคะว่าอุ๊ยหนังตาเราออกมาขนาดนี้เลยหรอก็ไม่คิดว่าตัวเองจะตาโตขนาดนี้นะคะแต่ว่าพอตอนทำเนี่ยไม่เจ็บเลยเอาจริงๆนะคะคือคิดว่ามันจะต้องเจ็บกว่านี้แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะหน้าเราเนี่ยคือเด็กขึ้นในทันทีเลยอะค่ะแค่มันตัดไอ้ส่วนหนังที่มันค่อยๆตกลงมาคือหน้าเราก่อนทำเรารู้สึกว่าหน้าเราเหมือนหมายิ้มแล้วเศร้าๆตลอดเวลาพอทำแล้วมันแบบไบรท์ขึ้นแล้วก็ดูเด็กขึ้นนะคะแฮปปี้มากคุณหมอเก่งมากค่ะตอนนี้นะคะก็ทำตามาครบ5เดือนแล้วคนรอบข้างที่เจอก็ส่วนใหญ่มาถามทั้งนั้นแหละมันดีไหมมันเป็นยังไงเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกไปเลยว่าต้องลองเองจะรู้แต่แนนก็บอกว่ามันไม่เจ็บแล้วก็ให้ดูแผลให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่บวมแล้วก็ตอนนี้เลิกใช้สติ๊กเกอร์บอกลาสติ๊กเกอร์ตาถาวรเลยอันนี้คือทำให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราเด็กขึ้นตาเราดูเปิดขึ้นแล้วช่างแต่งหน้าที่แต่งเราประจำก็จะบอกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นมากหรืออย่างตอนนี้ค่ะถ้าไม่แต่งหน้าแล้วไปไหนมาไหนเราก็ยังแบบโอเคอะรู้สึกว่ามั่นใจที่จะออกไปแล้วก็แบบหน้าสดได้ส่องกระจกก็แฮปปี้ทุกวันนะคะส่วนแผลเนี่ยแทบมองไม่เห็นหมดปัญหาชั้นตาไม่ชัดด้วยเทคนิคซับโรลิปแนนปลื้มที่สุดเลยค่ะ